มาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยครับกับ b n i u u s n n s s s o o s t t r s s r r i e s ครับวันนี้นะครับพี่เจงก็เตรียมข้อมูลความรู้ดีๆนะครับในชุดซีรีส์สัมภาษณ์นะครับผู้นำนะครับในช่วงของการผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาว่าเขาทำอย่างไรนะครับวันนี้พี่เจงเตรียมความรู้ดีๆมาให้กับพวกเรานะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเชิญพี่เจงเลยครับเชิญครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปี2565 นะคะจะจบเดือน7กันแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรา,าเตรียมข้อมูลนะคะชุดความรู้ดีๆมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของธุรกิจผู้นําทุกท่านนะคะได้ปิดอาวุธนะคะเคล็ดลับในการดําเนินธุรกิจต่อไปนะคะสไลด์แรกเลยค่ะนะคะแล้วอย่างที่พี่ปิปงได้กล่าวเอาไว้นะคะวันนี้เรายัางอยู่ในซีรีส์ของ30บทสัมภาษณ์เจาะลึกแนวคิดและหลักการในการปรับตัวผ่านวิกฤตและความไม่แน่นอนจาก30ผู้นําแห่งยุคค,ค่ะสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงนะคะก็ ทั้งหมดนี้นะคะแกะเทปมาโดยการที่บริษัทแพคลิมนะคะแพคลิมซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คอฟีลิเดชิฟเซ็นเตอร์นะหรือเซเบนแฮปิตส์นั่นเองนะคะก็ขอบคุณแพคลิมในณที่นี้ด้วยนะคะแพคลิมบอกว่าเราตั้งใจทําซีรีส์นี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าของ30ผู้นําแห่งยุคให้กับสังคมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแพคลิมนะคะก็ขอบคุณแพคลิมสําหรับชุดความรู้ดีๆที่เราได้มาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกในวันนี้ด้วยค่ะไลต์ถัดไปค่ะนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การแบ่งปันว่าวันนี้นะคะเราเลือกหัวข้อท่านใดมาแบ่งปันนะคะก็ขอเชิญแง่คิดนะคะของสตีเฟนคาวบีนะคะ,ะนักคิดนักเขียนนักรัดญาอันดับต้นๆของโลกนะคะสตีเฟนคาวบีบอกว่า there are three constants in life Change, choice and principle มี3มสิ่งที่แน่นอนในชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะทางเลือกของคุณค่ะและที่สำคัญคือหลักการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราควรจะเลือกทำสิ่งใดๆนะคะโดยที่เรามีเราควรจะมี principle หรือมีหลักการในการตัดสินใจเพื่อให้เราตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนั่นก็คือแง่คิดดีๆนะคะเอาละค่ะเข้าสู่ซีรีส์กันในวันนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะจากเดิมที่เราได้พูดไปแล้ว2ซีรีส์นะคะคือคุณขัตติยาจากกสิกรไท นะคะคุณออซี่นะคะาจาก Pandora Production วันนี้ค่ะในตอนที่3นะคะเลือกนะคะแนวคิดของคุณชาตยาสุพรรณพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟู้ดแพชชั่นหลายท่านคงรู้จักกันดีในนามของนะคะคุณชาติยาก็คือคุณเป้นะคะเป็นเจ้าของนะคะเป็นผู้บริหารสูงสุดของแฟรนไชส์ที่ที่เราคุ้นเคยกันในนามของบาร์บีคิวพลาซ่านะคะแต่ว่าในเชนของ Food แ a ชชั่นก็ยังมีอีกหลากหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรสซันนะคะและอื่นๆอีกหลากหลายาเชนกันนะคะมาดูกันนะคะว่า,าคุณเป้ค่ะคุณเป้ชาติยานะคะมีแนวแนวคิดและแง่แแคิดในการดําเนินธุรกิจอย่างไรจริงนําพาองค์กรให้ไม่เพียงร รอดพ้นจากวิกฤตในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่เติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะสไลด์แรกเลยค่ะนะคะคุณพรทิพค่ะพี่พรทิพนะคะ CEO ของแพคกริมนะคะเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์ซีรีส์ชุดนี้ก็ถามคุณเป้ว่า,ค,วาคุณเป้มีเคล็ดลับในการพัฒนาตนเองอย่างไรจรึงสามารถพัฒนาองค์กรของตัวเองให้เติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคุณเป้บอกว่าเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองของคุณเป้ข้อแรกและสำคัญที่สุดนะคะคุณเป้ใช้คำว่า learning agility ค่ะ learning agility ความกระหายในการเรียนรู้คุณเป้บอกว่าคุณเป้ไม่ได้จบเพราะเราไม่ได้จบมาทางด้านธุรกิจนะคะคุณเป้เองเนี่ยจบอักษรศาสตร์เอกอังกฤษจากจุฬานะคะแล้วก็ปริญญาโทการละครและสารนิเทศค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทําธุรกิจเลยค่ะคุณเป้รู้สึกว่าตัวเองขาดค่ะขาดความรู้ทางด้านธุรกิจแต่สิ่งสําคัญคือขาดแต่ไม่อาย ขาดแต่ไม่อายทำให้กระหายใครรู้นะคะขวนขวายในการอ่านหนังสือเข้าอบรมทางธุรกิจเยอะมากแล้วก็คุยกับ Business c o n s u l t a ์นะคะคุณเป้บอกว่าคุณแม่เนี่ยอันนี้เป็นเจน2นะคะรับธุรกิจมาจากคุณแม่ซึ่งวันแรกนะคะธุรกิจของที่บ้านขายได้วันละไม่ถึง3,000บาท ะะแต่ตอนนี้คุณเป้ดูแลยอดธุรกิจในเชนนะคะ,อะยอดวงยอดธุรกิจเกือบเกือบห้าพล้านบาทต่อปีนะคะแต่นะคะทำยังไงหลายในเมื่อเนไม่ได้จบไม่ได้จบธุรกิจมานะคะแต่คุณเป้ชอบคำนี้มากค่ะรู้สึกว่าค่ะและรู้สึกว่ามันเป็นปม แต่ไม่อายที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้น learning agility ของคุณเป้นเนี่ยเยอะมากอ่านหนังสือค่ะเรียนรู้ค่ะเข้าอบรมค่ะคุยกับ business c o n s u l t และคุณเป้บอกว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้นะคะลองดูนะคะเราเองในกลุ่มของ BNI เรามีที่ปรึกษาสั้นยอดเลยในกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็น chapter ์50คน70คนหรือ100คนทุกท่านนะคะมีเจ้าของธุรกิจที่อยู่รายล้อมเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมาก การทำวันทุวันเป็นสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้และประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนในแชปเตอร์ของเรานะคะทุกท่านได้สิทธิพิเศษนั้นนะคะโดยการที่ได้เรียนรู้ธุรกิจของเพื่อนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะบางครั้งค่ะปัญหาที่เราเจออยู่เพื่อนเราหลายๆคนในแชตเตอร์อาจจะเคยผ่านมาแล้วก็ได้นะคะเราก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาเพราะฉะนั้นคุณเป้บอกว่าอย่าอายที่จะเรียนรู้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 คุยกับเจ้าของธุรกิจเยอะๆแล้วก็ฟังแนวคิดของเขานะคะนี่คือเคล็ดลับข้อ คค่ะ ility, ะะ Learning Agility นเรียนรู้ค่ะตั้งใจที่จะเรียนรู้และเปิดฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับ Lifelong Learning ของ BNI นั่นเองนะคะนั่นคือเคล็ดลับข้อที่1ค่ะถ้าชอบเขียนชอบชอออบอชอบ,อบ,อชอบลงมาเลยนะคะ รู้สึกว่าขาดแต่ไม่อายขวนขวายที่จะเรียนรู้ถ้าชอบเขียนชออบอชอบมาในแชทบ,บ็อกซ์เลยนะคะข้อที่3ค่ะพี่พรทิปนะคะ CEO ของแพคลิมถามคุณเป้ว่านิยามของคำว่า Leadership ของคุณเป้คืออะไรนิยามของคำว่า Leadership คืออะไรในวันที่เราต้องนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นกับความยากลำบาก2ปีเต็มๆนะคะที่ตกอยู่ในภาวะล็อกดาวน์คุณเป้บอกว่า สำหรับคุณเป้แล้วความเป็นลีดเดอร์ชิพอย่างแรกคือความกล้าค่ะกล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรก่อนทำอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่แน่ใจทดลองทำด้วยตัวเองก่อนเมื่อดีแล้วจึงให้คนอื่นทำนะคะและข้อถัดมาค่ะชอบมากๆเลยคุณเป้บอกว่าด้วยความที่เรียนมาสายอาร์ตเพราะฉะนั้นเขาจะนำคนด้วยใจนะคะ Learn leading with humility ค่ะ leading with humility คือการอ่อนน้อมถ่อมตนเปิดใจที่จะเรียนรู้ไม่รู้บอกทีมงานว่าไม่รู้และคุณเป้ก็เจอว่าทีมงานของเขามีคนที่เก่งๆอยู่รอบตัวเยอะมากเป็นเพราะคุณเป้บอกว่าเป็นเพราะเป้เนี่ย leading with humility ค่ะถ่อมตนแล้วก็เปิดใจที่เรียนท,ที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกคนอยู่เสมอนะคะผู้นำเนี่ยนะคะจะอยู่ท้ายเสียสละแก่ทีมงานเพื่อให้สำเร็จในเป้าหมายของพวกเรา น,ะะนี่คือนิยามของคำว่า leadership แต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือคำว่า leading with humility o n n o m t h ่ m ม o n เรียนรู้และก็เปิดโอกาสให้กับทีมงานได้แสดงศักยภาพนี่คือนิยามของ leadership ที่คุณเป้ได้ให้ไว้ถ้าใครชอบนิยามของ leadership ที่คุณเป้บอกทีชออบบอ,บอชอบเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะไปต่อกันที่ข้อ3ค่ะไปต่อกันที่ข้อ3นะคะ ค่ะคุณพรทิพย์ค่ะซีอของแพรกลิมก็ถามคุณเป้ว่าอะไรคือสูตรลับความสําเร็จในการทําธุรกิจอะไรคือสูตรลับในการทําธุรกิจในการทําธุรกิจให้สําเร็จเพราะคุณเป้เป็นเจน2ต้องนําพาธุรกิจจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งก่อนหน้านี้ขายวันละสามพันยังไม่ถึงเลยแต่ตอนนี้เราต้องมาหลีดองค์กรและชุมชนนะคะนำพาธุรกิจให้เติบโตถึงยอดขายเกือบ5,000ล้านบาทต่อปีอะไรเป็นแรงบันดาลใจคุณเป้บอกว่ามีอยู่4ีหข้อดดวยกัน ข้อแรกเลยค่ะคือ have a strong dream มีความเพ้อฝันค่ะเพราะว่าเลยคะ่ะอยากจะนำพาองค์กรของบาบิกอนนะคะอยากจะมีองค์กรในระดับโดโลกให้ทัดเทียมกับ Starbucks กับ Google กับ Apple คิดอยู่ทุกวันว่าทำยังไงนะจึงจะนำพาบาบิกอนนะแล้วก็พิก้อนของเรานะให้ทัดเทียมและเป็นแบรนด์ในระดับที่ทัดเทียมกับแบรนด์ global อย่าง Starbucks Google ต้องมี strong dream ต้องมี passion ต้องมีความเพ้อฝันและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า เพราะเมื่อคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทุกๆอย่างจะตามเองข้อที่2ค่ะคิดลองเทอมค่ะยอมเสียสละในระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องดูแลทีมงานอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทีมงานยังคงจงรักภักดีกับบริษัทเพื่อที่วันหนึ่งเมื่อบริษัทหรือสถานการณ์กลับคืนมาแล้วพนักงานยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะคะอันที่3ค่ะ business is an infinite game ะะการทําธุรกิจเป็นเกมที่ไม่มีวันจบสิ้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราสู่เส้นชัยแล้วเราก็จบเกมไม่ใช่ค่ะนะคะมันเป็นเกมที่มีความต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมีแพชชั่นกับมันอย่างเต็มที่ต้องหลงไหลเพราะถ้าเราไม่หลงไหลเราจะไม่สามารถทําอะไรแบบอินฟินิตเกมได้นะคะและที่สําคัญค่ะล้มแล้วต้องรีบลุก resilience ค่ะนะคะชีพบาบิกอนเนี่ยเขาบอกว่ามันโอเคที่คุณจะเฟลคุณสามารถเฟลได้บัต Fail fast แล้ว fail forward หมายความว่าถ้าคุณจะล้มแล้วทำผิดพลาดอะไรก็ตามขอให้เรามีบทเรียนแล้วเป็นการ fail ที่เดินไปข้างหน้าไม่ใช่เป็นการ fail แล้วก็ถอยหลังเข้าคลองแบบนั้นไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงส่งเสริมให้ทีมงานเนี่ย กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำอะไรแตกต่างเพราะผู้นำองค์กรบอกว่า you can fail ค่ะ but we need to fail forward ล้มเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆและอีกข้อนหนึ่งค่ะคุณเป้บอกว่าเราจะต้องรู้สึก comfortable ที่จะทำงานแบบ24ชั่วโมงและ7วันต่อสัปดาห์และมีงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจะต้องไม่รู้สึกอึดอัดและไม่รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาคิดงานเพราะว่าอะไรคะเพราะเรามี passion เป็นตัวนาทางเรารู้สึกสนุกกับการทางาน และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแพชชั่นและคอมฟอร์ทที่าที่จะคิดงานแบบ24ทับเนะคะคุณก็จะมีความสุขในการคิดงานตลอดเวลาเพราะ behind the scene นั้นคือเรารู้ค่ะว่า Business เป็น n f i n i t ิตเกมนะมันไม่มีวันจบเส็จเราต้องเดินหน้าต่อนะคะนี่คือสูตรลับความสําเร็จทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะทั้ง5ข้อของคุณเป้นนะคะผู้บริหารสูงสุดนะคะของ f o o d แ a s ช i o n ถ้าใครชอบอีชอบอบอบชอบมานะคะอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะไปดูข้อสุดท้ายกันคะ่ะข้อที่4นะคะอ่า え มีคนมีคำถามว่าคุณเป้ต้องทําบทบาทมากเลยเป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นพ่อขอโทษค่ะเป็นแม่ของลูกนะคะแล้วก็เป็นลูกของพ่อแม่นะคะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของทีพนักงานหลายพันคนทําอย่างไรจึงบริหารเหล่านั้นได้นะคะคุณเป้บอกว่าไม่ใช่คำว่าแค่ w o rk life balance เท่านั้นแต่ทําอย่างไรจึงจะเป็น work life integration work life integration สมานให้ทุกสิ่งที่เราทำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะมีความสุขในสิ่งนั้นนะคะเพราะทุก มิติของชีวิตต้องใช้พลังงานค่ะอินทิเกรตสิ่งที่ทําให้เข้าด้วยกันเนี่ยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเช่นคุณเป้บอกว่ารู้เลยว่าทุกๆเช้าจะต้องพราม์ตัวเองพราม์สมองตัวเองด้วยพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟังพอดแคสต์ดีๆนะคะซึ่งในระหว่างที่ฟังพอดแคสต์นะก็ออกกําลังกายไปด้วยนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้เวลาและได้ออกกําลังกายดูแลตัวเองไปด้วยในขณะเดียวกันก็ให้อาหารสมองดีๆกับตัวเองด้วยทํากิจกรรมผ่อนคลายกับครอบครัวเช่นออกรอบตี คอฟหลายหลายครั้งผนวกออกลอบตีกอฟกับการพูดคุยทางธุรกิจเห็นไหมคะ work life integration ค่ะแล้วก็ทำตารางการทำงานที่ชัดเจนนะคะว o นทุวันเขามีคำว,ว่า Oneto one กับทีมงานค่ะมีติ้งผ่านซูมนะคะหรือทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเนืนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะสำหรับในบริบทของ BNI เองก็อยากจะให้บริบทนะคะกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกว่าเราทุกคนเราไม่ได้มาประชุม chapter meeting เราไม่ได้มาทำวัน -to วันเพื่อ BNI แต่ทุกท่านมา ทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของ BNI ถ้าทุกท่านตระหนักว่าทุกเช้าที่ท่านมา Cha เตอร์มิตอรคือการที่ท่านมาทำธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสุดๆที่ชื่อว่า BNI ทุกครั้งที่ท่านทำวันทัวนกับเพื่อนเป็นการเรียนรู้ธุรกิจเพื่อนเพื่อต่อยอดคอนเน t ชันของตัวท่านเองและเพื่อนๆให้ธุรกิจของท่านและของเพื่อนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถ้าท่านสามารถอินทิเกรตสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันท่านก็จะทำทุกอย่างได้อย่างมีความสุขและคิดว่าใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองถ้าใครชอบ หัวข้อ work-life integration คีชอบเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ อ๋อจบแล้วนะคะสไลด์สุดท้ายนะคะคุณเป้ฝากเอาไว้นะคะเป็นแง่คิดข้อสุดท้ายบอกว่าเป้ให้ตำแหน่งตัวเองว่าเป็น Chief Engagement Officer Chief Engagement Officer เนื่องจากเราคิดว่าเราไม่ใช่คนเก่งเราทำบทบาทเป็นผู้จัดการทีมมีหน้าที่ Engage หรือเชื่อมโยงนักเตะที่เก่งๆให้ทำงานมาอยู่ร่วมกันได้นะคะนั่นคือเรื่องของทีมเวืรองนั่นเองสุดท้ายแล้ว Leader s h i p ก็คือการที่เรา Bu i l d l e a d e r อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลีดเดอร์นั้น Build บิล business ต่อไปนะคะและนั่นคือแง่คิดและเคล็ดลับดีๆนะคะจากคุณชัตยาสุพันณพงศ์ประธานนะคะประธานอำนวยการและผู้บริหารสูงสุดของเชนฟู้ดแพชชั่นหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ